ันนี้ผมอยู่ที่บูธของคาวาซากินะครับแต่ผมอยากให้รู้จักในส่วนของ Prosys 1000 SE ไปดูครับดูหน่อยครับสายทัวริ่ง Prosys 1000 SEดูรอบๆก่อนดูที่แดชบอร์ดนิดนึงครับผมโหเป็นจอ GFT แล้วนะครับจอสีสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากมีโหมดการขับขี่อยู่4โหมดเลยนะครับอ๋อโหมดเรนโหมดโรดแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับอันนี้คือ3โหมดแรกนะครับสปอร์ตก็คือแรงม้ามาเต็มนะครับแล้วก็มีทรัคชั่นระดับ1นะครับส่วนต่อมาในส่วนของรถครับแรงม้ายังอยู่ที่ฟูลอยู่นะครับแต่ว่าทรัคชั่นจะปรับลงมาเป็น2แล้วนะครับอ๋อดูตรงไหนครับว่าแท็กชั่นปรับลงอ๋อมันเป็นโหมดข้างในเลยใช่ไหมคือมันเราเลือกโหมดอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้คือเซตมาให้เลยอ๋อกดอีกครั้งนึงอยู่ในส่วนของเลนเลนตัวนี้เขาในส่วนของฮอตพาวเวอร์ครับจะลงมาอยู่ที่โลมนะครับครับชั่นจะอยู่ระดับ3เลยตอบสนองดีอ๋อไม่ให้ล้อปัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เลยครับกดอีกครั้งนึงตอนนี้จะกลับมาอยู่อ๋อหน้าจอสวยมากมันจะมีให้เล่นอีกเยอะเลยครับผมมีครูดคอนโทรลมาให้แล้วนะครับใช่ครับเออซิสพันมีคูดคอนโทรลด้วยมันจะมีในส่วนของโหมดไรเดอร์นะครับโหมดไรเดอร์จะเป็นในส่วนของหาที่หน่อยหาแป๊บนึงไรเดอร์โหมดนะครับไรเดอร์โหมดเมื่อกดออนนะครับในส่วนของหน้าจอก็จะมีโหมดที่4แสดงขึ้นมาเลยนะครับอย่างเมื่อกี้เราติดอยู่ที่เลนลาเลนใช่ไหมครับเลนครับอันนี้คือมาไรเดอร์ละนะนี่เมื่อกี้ล่าสุดเราอยู่เลนนะครับไรเดอร์คือปรับเองตามใจใช่ไหมถูกต้องครับสามารถปรับได้เลยมีฟูลมีไง JTRC นะครับนี่ไงชัดเจนปรับเองเลยอยากได้อะไรเท่าไหร่ไอหน้าจอแดชบอร์ดตัวนี้มันลิงก์กับมือถือได้หรือยังครับได้แล้วครับผมแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีนึงสังเกตตรงนี้จะมีในส่วนของ BRK นะครับก็คือเบรกนะครับระบบเบรกมันจะแสดงว่าเราบีบอยู่น้ำหนักเบรกอยู่เท่าไหร่นะครับ อันนี้คือผมบีบขึ้นเรื่อยๆนะจะขึ้นความแรงใช่ไหมใช่ครับอันนี้พอบีบเต็มปุ๊บส่วน TH จะบอกว่าเราใช้คันเร่งอยู่เท่าไหร่ Throttle เฮ้ยเจ๋งว่ะคือเราโหมดอะไรมันก็ขึ้นโชว์หมดเลยใช่ป่ะใช่ครับอันนี้อย่างนี้ก็เป็นไลฟ์บายวายแล้วดิโอ้โหใช่เลยเบามากคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับเบามากโชคตัวนี้เป็นโชคไฟฟ้าด้วยนะครับอยากจะให้ดูในส่วนของตัวนี้นิดนึงตัวนี้นะครับคือบอกในเป็นการเซ็ตโชว์นะครับสำหรับคนนั่งคนเดียวหรือว่าคนสองคนแล้วก็สัมภาระใช่ไหมใช่ครับนี่ก็เปิดเปลี่ยนสีนะครับโอ้เยี่ยมเลยเปลี่ยนเป็นหนึ่งคนแล้วนะครับกดค้างไว้อีกครั้งนึงนี่นะครับหนึ่งคนบวกสัมภาระนะครับบวกสัมภาระอีกครั้งนึงโอ้นี่มันจะมาเหมือน GS เลยนะเนี่ยใช่ครับถ้าลองสังเกตดีๆตอนนี้โชคมันเซ็ตใหม่แล้วครับอ๋อมันจะยืดขึ้นยืดลงแล้วนึกออกนึกออกอันนี้ผมปรับเป็นคนเดียวนะถ้าจริงๆรู้สึกว่าโชคมันจะยืดลงถ้าเรานั่งมันเราจะรู้สึกตัวนะฮะตอนนี้โชคมันยืดขึ้นยืดลงแล้วปรับความสูงคนเดียวมันจะต่ำสุดใช่ครับใช้ได้ใช้ได้โอ้ขึ้นมาคนบอกสัมภาระนะครับสำคัญอีกอันนึงในส่วนตัวนี้จะบอกว่าเราเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่เท่าไหร่เลยนะครับถ้ารถเราเอียงทางขวามันจะขึ้นมาฝั่งนี้นะครับครับต่อมาจะเป็นแม็กตัวนี้นะครับตัวนี้จะบอกเลยว่าเราใช้องศาในการเลี้ยวเอียงรถไปทางซ้ายทางขวาอยู่เท่าไหร่สูงสุดเราอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราเอียงไปสูงสุดตอนแรกเมื่อกี้เราเอียงไปทางซ้าย20ใช่ไหมครับถ้าเราเอียงต่ำกว่า20องศาเนี่ยมันจะไม่แสดงมันจะเป็นแสดง20องศาเหมือนเดิมไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราเอียงรถมากกว่า20องศาเมื่อไหร่ตัวนี้จะปรับขึ้นมานะครับว่าเราเอียงรถมากกว่า20องศาแล้วมันจะไอ้นี่ไหมมันจะเด้งขึ้นไหมหรือว่าไม่แค่บอกเฉยๆแค่บอกเฉยๆครับมาอันนี้ก็คือหมดในส่วนของหน้าจอตรงนี้แล้วอ๋อเพราะว่าถ้าขี่อยู่แล้วมันเด้งขึ้นก็อันตรายนะเพราะคนขี่มันต้องรู้เองใช่ครับอืมนี่ก็เป็นดิสเพลย์สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ครับมี2แบบก็คือแบบแรกก็คือแบบนี้เลยอันนี้อ๋อ
ครับมี2แบบ2รูปแบบสวยมากครับสวยมากครับคล้ายๆไทยอ้ําเลยเนี่ยผมอยากดูโหมดบลูทูธเนี่ยฮะว่าบลูทูธต้องลิงก์กับทางโทรศัพท์เวลาคนโทรเข้าหรืออะไรเงี้ยมันจะโชว์เบอร์ไหมไม่ครับในส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับส่วนนั้นเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันของทางคาวาซากินะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับบลูทูธตัวนี้โดยตรงเลยนะครับ อันนี้ผมลองเชื่อมบลูทูธให้ไว้ดูพวกการเซอร์วิสการแบบอะไรพวกนี้ป่ะครับใช่ครับและสามารถเซ็ตโชคเซ็ตค่าต่างๆในโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็คือจะมีอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหนี่เป็นแอปของเขาเลยนะครับใช่อันนี้ผมมันไปขึ้นกับHead Tool อยู่นะครับอ๋อมันจะมีในส่วนของโหมดในการเซตอยู่นะครับ Quick Shift สามารถเปิดปิดได้นะครับ KEBC อะไรอย่างงี้นะครับมี Quick Shifter ด้วยเหรอใช่ครับตัวนี้ Quick Shifter ทำงานที่ 2,500 รอบเท่านั้นนะครับได้ทั้งอัพและดาวเลยนะครับสุดยอดและอีกอย่างหนึ่งในโทรศัพท์ก็คือมันจะบอกตำแหน่งที่ตั้งของตัวรถให้เราด้วยนะครับแต่นี่คือผมยังลิงก์ไม่เข้ากับตัวรถนะไม่เป็นไรมี GPS ใช่ไหมใช่ครับแปลว่ารถมี GPS สมมติว่าเราอยู่หน้างานเงี้ยรถอยู่เนี้ยเราลิงก์กับโทรศัพท์ไว้รถมันจะแสดงเลยว่ารถอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับหารถที่จอดไม่เจอหารถที่เราจอดไว้ไม่เจอใช่โอ้เวิร์กสามารถเช็คเซ็ตทุกอย่างได้ในโทรศัพท์เลยครูคอนโทรลทำงานตั้งแต่8ความเร็ว80กิโลเมตรขึ้นไปนะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับครบมากเลยครับตัวนี้ไม่ได้ตามมานานมันเป็นรถรุ่นที่คนไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ครับแต่เรื่องระบบอะไรของมันนี่ว่าให้เต็มที่เลยเพราะเบอร์ติดพันตัวเก่ามันไม่มีอะไรเลยนี่ใช่ใช่ป่ะโหตัวนี้ให้มาเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับแต่เครื่องเดิม4 สูบเหมือนเดิมครับใช่โอ้เยี่ยมเยี่ยมครับเดี๋ยวขอเครื่อง40เหมือนเดิมนะครับแล้วมีในส่วนของระบบคอนเนลลิ่งไลท์ด้วยนะครับคอนเนลลิ่งไลท์ก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราเอียงรถอย่างเงี้ยครับไฟปกติมันจะส่องไปด้านหน้าอย่างงี้ถูกมั้ยถ้าเกิดว่าเราเอียงรถปุ๊บไฟมันจะมีจุดอับของไฟอยู่นะครับทางระบบคอนเนลลิ่งไลท์ก็จะเพิ่มแสงสว่างเข้าไปให้เราเห็นได้มากได้กว้างขึ้นเหมือนแบบว่าเห็นข้างๆเยอะขึ้นใช่ครับผมโอ้เวิร์คมากครับเพราะปกติเวลาเข้าโค้งไฟมันจะส่องไปข้างหน้าแล้วเราจะไม่เห็นปะตรงปลายปลายใช่ครับในส่วนนี้ก็คือมีระบบคอนเนลลิ่งไลท์ด้วยเลยแต่ข้อเสียก็ยังมีนะครับข้อเสียความผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าทำไมไม่ใส่เป็นชิปไฟฟ้ามาให้ไม่เป็นอนาล็อกชิวยังเป็นชิวปรับมือปรับตรงนี้เหมือนเดิมใช่สองฝั่งที่ผมว่ามันสำคัญมันพิเศษที่สุดก็คือในส่วนช่องแอร์ช่องลมช่องลมพอถ้าเกิดคนขับสายทัวริงนะครับก็ชิวตรงเนี้ยค่ะร้อนขับรถด้วยความเร็วนะครับก็คือมวลอากาศมันจะวนของชิวนะครับทำให้หมวกเราสะบัดนะครับเพราะมันตีเข้าที่หมวกเราโดยตรงแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะช่วยในการระบายออกมาระดับนึงเลยนะครับอย่างก็คือเราเย็นขึ้นด้วยครับใช่โอ้ให้ล้ออะไรล้อ17โอเคล้อ17ตัวนี้คือสแตนดาร์ดจะได้ปิ๊บเอ้ยได้กล่อง3ใบเลยหรือเปล่าครับเป็นตัว SE ถ้าเกิดซื้อไปตอนนี้ยังไม่ได้กล่องนะครับกล่องใช่ SE จะ SE และสแตนดาร์ดตอนนี้ครับด้วยความที่ว่ายังเป็นรุ่นใหม่อยู่ยังไม่มีโปรโมชั่นในส่วนของการแถมปิ๊บให้นะครับตัวนี้คือเพิ่งออกมาไม่นานใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งออกมาเพิ่งประมาณเมษายนเองอ๋อแล้วกล่อง3ใบเซตนี้เท่าไหร่ครับก็ 55,000 ครับเกินอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเคยซื้อไอ้ชุดนี้ก็น่าจะสัก30,000 40,000แล้วมั้งแค่ข้างนะไอ้ชุดนี้ก็ผมก็บอกได้แค่ 50,000 ครับเพราะผมก็ไม่ทราบราคาจริงๆเหมือนกันแต่คือซื้อตอนนี้ก็คือได้ตัวรถอย่างเดียวเป๋าเป๋าก็ไปรอซื้อเอาเองใช่แต่ได้ก่อนแล้วก็ได้เป็นความรอก่อนด้วยอย่าเสียดายเงินเลยครับรถขนาดนี้ใช่ไหมให้มาขนาดนี้ยางหลัง180ให้ของอะไรมาบิดต้นบิดต้นแบตแหลกบิดต้นแบตแหลกโอเคครับสวยงามมากตอนนี้เปิดตัวเท่าไหร่ครับเนี่ย 729,000 ครับ 720,000 ถ้าออกในงานก็จะมีในส่วนของฟรีประกันภัยชั้น1นะครับแล้วก็ฟรีในส่วนของค่าเซอร์วิสค่ารักษา3ระยะคือ 1,000 6,000 และ 12,000 นะครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีถึง 12,000 ใช่ครับผมขอลองนั่งหน่อยได้ไหมครับได้ครับผม